วัสดีครับผมชื่อกายหลายๆคนคงสงสัยผมเป็นใครทำไมเลี้ยงหมาเยอะจังอ่ะวันนี้ผมจะขอมาเล่าเรื่องตัวเองมั่งผมกายนะครับชื่อจริงชื่อแอนโทนีกวินทงหลายๆคนคงรู้จักในนามป้ากายแห่งบ้านกัปตันควินส์แฟมิลี่เพราะว่าเป็นพ่อหมาพ่อแมวถึง8ชีวิตลูกๆแต่ละตัวก็แสบๆทั้งนั้นเลยครับผมเกิดแล้วก็โตที่จังหวัดภูเก็ตมีคุณพ่อเป็นชาวสวีเดนคุณแม่เป็นคนไทยหายสงสัยแล้วใช่ไหมว่าผมเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากตั้งแต่สมัยเด็กนะครับผมจึงชอบประกวดร้องเพลงรางวัลใหญ่ที่สุดรางวัลแรกเลยก็คือรองแชมป์รายการ KPN Award 2010แล้วก็ Popular Vote จึงทำให้หลังจากนั้นเนี่ยมีผลงานเพลงออกมาชื่อว่าเพลงแค่ฝันแล้วผมก็ได้บินไปเรียนต่อที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษด้านมิวสิคอลเธียเตอร์หรือว่าละครเวทีใช้เวลาเรียนทั้งหมด1ปีก็จบดิปโลมาแล้วผมก็กลับมาเรียนต่อปริญญาตรีที่เมืองไทยนะครับผมจบด้านวิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุโทรทัศน์จากมหาวิทยาลัยรังสิตหลังจากเรียนจบก็ตั้งใจอยากจะเลี้ยงหมาสักตัวเลยได้เจอกับกัปตันควินทดาหนูมาแล้วแล้วก็ได้เปิดเพจกัปตันควินส์แฟมิลี่แล้วก็มีสมาชิกงอกออกมาเรื่อยๆทีละตัว2ตัวหลังจากนั้นคนก็เริ่มเรียกผมว่าป้ากายแล้วผมก็ได้ไปออกรายการ I Can See Your Voice Thailandเทปนี้เนี่ยมีคนดูเยอะมากพอชีวิตเริ่มลงตัวผมก็เปิดร้านกัปตันควินส์พาราไดซ์ซึ่งเป็นทั้งสปาสำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นเพทช็อปแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยความหวังที่จะได้ใช้เวลากับลูกๆของตัวเองได้อย่างเต็มที่และนี่แหละครับก็คือป้ากายกายแอนโทนี